สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับกับ Dot Arena ครับ Dot Arena ครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นให้ดูหรอกครับผมก็จะมาทำรีวิวนะครับว่าจะพาเพื่อนๆนะครับอัปเกรดเลเวลครับอัปเกรดพัฒนาตัวยังไงครับให้เก่งนะครับก็คือผมก็เล่นมาช่วงนึงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนนะครับถ้าคนมีตังค์นะครับผมก็ไปหาซื้อของนะครับที่สำคัญมารับตรงเทรดเดอร์ตรงนี้นะครับก็คือของพวกนี้นะครับซื้อมาไว้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าไม่ต้องซื้อค่าประสบการณ์หรือพวกนี้นะครับยังไม่จำเป็นนะครับก็ซื้อเดี๋ยวพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพวกบูสเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็แพงไป 20,000 นะบางครั้งผมก็ซื้อแล้วแต่ตัวนะครับว่าจะตัวมันจะดีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือวิธีการที่จะเล่นให้เก่งนะก็คือเราต้องพัฒนานะครับตัวของเรานะครับพัฒนาอย่างไรนะครับอย่างเช่นตัวบูสเตอร์ครับผมเต็มแล้วใช่ไหมครับมันก็จะบอกให้เราพัฒนาตรงนี้นะครับไปตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้แหละพอพัฒนาเราจะเก่งขึ้นนะครับตรงนี้ของแต่ละอย่างก็จะไปรวมนะครับมันจะไปรวมในตัวก็จะได้สกิลใหม่หรือวิชาใหม่นะครับหรือว่าท่าใหม่มานะครับมาเพิ่มนะครับผมก็จะพัฒนาตอนนี้ให้ดูนะครับโอเคนะครับก็ไปเลยพัฒนาปิ๊ง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 เห็นไหมได้นะครับท่าใหม่นะครับยิงเลเซอร์ใส่เป้าหมายแล้วทำไว้ติดตาบอดนะครับนี่นะครับHP นะครับกับพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับไม่แค่นั้นนะครับโอเคนะครับคุณก็พัฒนาไปเสร็จแล้วมันจะเป็นกรอบสีเขียวนะครับตรงรูปนะครับมันจะกลายเป็นกรอบสีเขียวนะครับหลังจากพัฒนาเป็นกรอบสีเขียวปุ๊บพัฒนาอีกขั้นนึงมันจะกลายเป็นกรอบสีเขียวเหมือนกันนะครับตัวมีเหลี่ยมนะครับหลังจากกรอบสีเขียวมีเหลี่ยมแล้วพัฒนาไปก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับหลังจากนั้นผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมเห็นตัวคนที่เก่งที่สุดนะพวกคุณที่เก่งที่สุดมันเป็นสีม่วงนะครับก็น่าจะเต็มแล้วนะครับดูตรงนี้นะครับตัวอันดับนะครับถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวพวกสีม่วงหมดแล้วนะครับเพราะว่าสีม่วงขั้นสุดยอดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจากสีฟ้าแล้วเป็นสีม่วงเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ต้องไปดูกันนะครับนะครับผมก็มีหลายตัวนะผมเก็บไว้ไม่ได้รวมสักทีนะครับเพราะว่าจะรวมให้เพื่อนๆดูนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคนะครับอีกอย่างนึงนะครับก่อนที่จะรวมนะครับนี่นะครับบางอย่างนะครับมันก็ต้องใช้มันมีบวกคือเขียวนะครับตรงบวกคือเขียวนี่คือสามารถใส่ได้นะครับมีแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับบางอย่างนะครับมันไม่มีนะครับมันต้องรวมนะก็กดตรงนี้นะครับก็จะมีสูตรการประกอบให้เรานะครับแล้วเราก็กดตรงนี้มันก็จะรวมอัตโนมัตินะปิ้งปุ๊บแล้วก็ใส่ไปนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำไมใช้เยอะจังวะโอเคนะครับโอเคนะครับน่าได้แล้วนะครับแต่ว่านะครับคราวนี้นะครับก็คือนอกจากธรรมดานะครับพัฒนาธรรมดานะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มพลังให้ตรงนี้ได้นะครับก่อนที่จะพัฒนาครับผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็มันเพิ่มนะสมมติเราบวกอันนี้ก่อนนะตีบวกนะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกให้ดูนะครับโอเคครับไปตรงนี้ครับเอ็นชานเตอร์นะครับตรงนี้ครับเลือกฮีโร่ครับก็ตัวนี้นะครับเอ็นชานเตอร์ว่าเอ็นชานอันนี้นะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ของไปเพื่อที่จะเพิ่มพลังเพิ่มประสิทธิภาพครับตอนนี้ก็คือพลังโจมตีเบส12ฟื้นเฮปี120นะครับฟื้นพาวเวอร์30นะครับเราก็ลองใส่ของไปครับแล้วมันก็จะได้นะครับ23 4โอเคนะครับเราก็กดไล่พลังเวทนะปิ้งก็จะเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับมานะครับสุดยอดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าพัฒนาเรามันจะดีกว่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับวันนี้พัฒนาอีกรอบนะครับจะกลายเป็นสีเขียวนะครับต้องการพัฒนาหรือไม่หลังต้องการพัฒนาหรือไม่หลังจากพัฒนาโลกผลการเสริมของเวทจะหายไปอ้าวรุ่นพี่ใช้เสริมพลังเวทบางส่วนไรอยากรู้เสริมพลังเวทบางส่วนแปลว่ามันต้องได้แน่เลยโอ้โหโอเคครับก็ผมก็จะอัพพวกนี้ให้หมดนะครับเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นนัวนะครับบวก1นะครับนี่ครับกดแล้วยิงให้ดูด้วยครับเราประกอบก่อนนะครับของเยอะครับริงนะไปเลยเราผมดูก่อนครับผมจะเอาใส่ตัวไหนดีครับผมมีหลายตัวมากครับโอเคผมว่าผมไปเอาตัวนี้ดีกว่าครับผมคิดอยู่นะว่าจะพัฒนาดีหรือเปล่าครับโอเคไงก็ต้องพัฒนานะครับตัวนี้ก็เก่งนะแต่อยากได้ตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้มันตีหมดทุกตัวนะครับเพราะมีเยอะอยู่แล้วนะพอแล้วนะครับจริงของพวกนี้นะครับบางอย่างจะหาไม่ได้ทั่วไปนะครับบางอย่างต้องไปหาที่อื่นนะครับเช่นนะครับในพื้นที่พิเศษนะครับหรือว่าพื้นที่ดันเจี้ยนหลายๆทั้งหลายนะครับผม
จะไม่ดูนะว่าไปหาที่ไหนได้บ้างครับสมมติเราต้องการหาของใช่ไหมเราไม่รู้ไปหาที่ไหนนะครับสมมติกดตัวนี้เราไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับส่วนประกอบสมมติเราไม่รู้จะไปหาดาบที่ไหนเราก็กดตรงดาบนะครับมันก็จะบอกครับเฮ้ยต้องไปหาจากชิ้นส่วนนี้ไปอยู่ตรงไหนครับก็กดชิ้นส่วนไปมันก็จะบอกครับว่าหาที่ไหนนะครับเช่นตอนสี่ท่าเรือนะครับเนี่ยนะก็คือตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีข้างล่างครับคือตรงนี้อันนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้แหละครับก็ไปหามันก็มามันก็ต่อๆมาอย่างนี้นะครับก็หาวิธีหาของนะครับก็กดเลยนะครับก็ว่าเราจะได้กดของอันไหนนะครับเราขาดอันไหนอยู่นะครับก็พัฒนาให้หมดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับปิ๊ง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  yes ได้ผ้าใหม่แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็ผ้าใหม่มาหมดนะครับ yes นะครับได้ของมาใหม่หมดแล้วนะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งของเรานี่นะครับตัวนี้นะปิ๊ง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 ตัวนี้ก่อนอะไรเพิ่มความไว36ดูซิจะเข้าหรือเปล่าปิง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 ไม่เข้าเว้ยเสียเปล่าเลยเนี่ยเซ็งเลยนะครับเราไม่เป็นไรนะครับก็เป็นลุยกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับของใส่ได้เพียบเลยนะครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับไปว่ากันนะครับโอเคโอเคนะครับของใส่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันต่อด่านต่อไปครับสักด่าน2ด่านนะค่อยว่ากันนะครับค่อยๆอินเดย์นะครับก็คือว่าจบนะครับสำหรับด่านอะไรวะอันนี้นะครับผมก็มีมันใช้ได้ทีละ5ตัวนะครับแต่ว่าผมมี6ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอเคYes, มากลายเป็นบูสเตอร์สีหนึ่งกับสีฟ้าแล้วนะครับวิธีนึงนะที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับก็คือเราต้องใช้ตัวอะไรล่ะเราต้องบวกดาวเพิ่มนะครับแล้วมันจะเก่งขึ้นนะครับอย่างเยอะเลยนะครับแต่ว่าการบวกดาวนี่ก็คือเราต้องมีตัวชิ้นส่วนนะครับอันข้างล่างนะครับเกิดง่วงนะครับก็จะไปหาชิ้นส่วนพวกนี้นะครับที่ไหนนะครับเราต้องหาไปได้นะครับแต่แล้วปกตินะครับมันจะอยู่ตรงพิเศษนะครับนะครับครบแล้ววันนี้นะครับก็จากอันมานานครับไม่ได้เติมไม่ได้อะไรไม่ได้อัพมาหลายวันนะครับก็ในสุดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ของต่างๆครับเราก็ต้องจัดการทั้งหมดครับดูให้หมดทุกอย่างครับนี่ใส่ไปก่อนนะไม่คิดอะไรมากนะครับไปครับครบแล้วนะครับเราก็ไปต่อกันนะครับพวกชิ้นส่วนชิ้นส่วนของตัวละครนะครับมันจะหาได้ตามพวกดาบพิเศษนะครับเนี่ยครับเห็นไหมตัวนี้นะครับแมกนัมนะครับมีทุกดาบนะครับตัวยิงไฟนะครับตัวนี้แอมเบอร์นะครับตัวนี้อะไรตัวนี้สเตติกนะครับตัวนี้นะครับก็จะหาได้ตัวผมจะเล่นธรรมดาเล่นตามดาบนะครับตอนนี้ผมถึงชัปเตอร์4แล้วนะครับก็จะไปต่อนะครับตอนนี้ดูซิว่าเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับนี่นะครับเก่งขึ้นอย่างมากนะครับแต่ก่อนผมผ่านไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะผ่านไม่ได้นะครับเออใส่เล่นเออเออว่าดีว่ามีท่านี้ด้วยก็ยังไม่ใช้ของอะไรนะครับใช้ของตอนหัวหน้าอย่างเดียวดีกว่ารู้สึกดีกว่านะครับเรียบร้อยครับ yes ชนะอย่างง่ายดายครับเมื่อกี้ได้ชิ้นส่วนของอะไรมาอย่างนึงไม่รู้นะครับโอเคครับอีกอย่างนึงนะที่ผมลืมบอกนะก็คืออัปเกรดทักษะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับเรากดอัปเกรดทักษะนะครับมันก็จะมีอัปเกรดให้ทักษะ
ทักษะของเรามาครับมาอัปเกรดหลายอย่างครับนี่ครับพวกนี้ครับผมก็อัพไปครับใช้ตังค์นะพวกนี้นะครับปั๊บไปแล้วมันจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่อะไรมากมายนะครับมันก็จะได้แค่10นะครับแต่ละทีนะครับแล้วมันก็ใช้5นาทีนะครับในการรีได้1ครับอันนี้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือเราต้องเสียเงินนับในการอัพนะเพราะฉะนั้นเงินอาจจะไม่พอนะครับต่อไปนะครับในอนาคตไม่อัพมั่วแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับเราด่านนี้ครับไปเลยทีละ20จอกๆหรอกมันหลายทีแล้วนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราตัวแอมเบอร์เราตายก่อนนะครับเราเลยต้องรีบตีตัวนั้นนะครับตีแรงนะครับตีทะลุไปถึงตัวที่3เลยนะครับสแตติกจิตวิญญาณที่มืดมิดปราศจากสายฟ้าก่อนมันจะลงทางเจ้าไม่มีเจ้านะครับตัวครับเห็นความมืดในบริเวณตัวกันอีกครั้งไม่รู้พูดกับใครนะครับพูดอย่างนั้นแหละครับผมฮิวก่อนนะครับชมเรียบร้อยนะครับสู้ผมไม่ได้หรอเพราะเพิ่งอัพตัวมาใหม่นะครับเก่งขึ้นนะแต่ก่อนผมจะสู้ไม่ได้นะครับก่อนที่จะอัพจะสู้ไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับได้ชิ้นส่วนก็ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณ11นาที12นาทีแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกันนะครับเล่นสนุกสนานนะครับอีกรอบนึงหมดแล้วเว้ยนี่เล่นจนหมดแล้วนะวันนี้นะครับก็มาดูว่าได้ของอะไรหรือเปล่านาโอมิผมก็ได้นู่นได้นี่หรือเปล่านาโอมินะครับอะไรลูเซียลูเซอร์อะไรไม่รู้จักนะครับโอเคไงครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชงครับตอนนี้ผมก็เลเวล34เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปได้เรื่อยนะครับสำหรับกิลก็ก้อนบอลครับก็เข้าไปงั้นไม่รู้ใครก็เข้าไปเฉยนะครับโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ And I will see you again ครับ The next video นะครับบ๊ายบาย